Hey, no, no. Oh, oh, pa, thì bé, pa, thì bé. Chị nào này lúc ghế càng khỏe hơn mẹ mẹ. Nhi, chị nào này thì bé tỏ. Mẹ, pa, pa, càng gài vị thay lấy là bông ấy dù. Lô khỏe rồi lúc yô. Quý là này thì bé nhỉ. Bơ nó pa, kì mẹ mẹ lỏ chê. Ờ, bơ nó kê thả mi, kê thả khớ kà nhỉ. Pa, pa, thay bé. Pa, kê cụ thay bé nhỉ. Bơ cháu này lọ đó pa thìn sớ ó sao là bơ bơ cái sao mẫu bà này phi để khơi cái mẹ về thử đi phơi đây phơi xe được xây ghế thằng thử khơi cái ghế mẹ sao sao nó cái xây ghế thử về bà này bây giờ dạy thằng được cái xây ghế thử ai đang có được cái sao mẫu phi cái để phơi xe là con lúc xì đây về được mẹ về xì thằng mẹ về xì quỳ về xì pa về xì ó này sinh thì ต้อง ใช้ภาษาท้องถิ่นก่อนในการเรียนการสอนก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยแล้วในการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้แล้วสิ่งที่เด็กเรียนรู้อยู่เพื่อจะไปหาสิ่งใหม่เพื่อจะให้เด็กถ้าไปเราจะให้เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่โดยที่ไม่โยงกับของเก่าเลยเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับเด็กคิวคิวหรอลีก้าวเบอร์ก้าวเบอร์เบอร์ลูกเมียว่าลูกคุยทำไมเล่นมาถ้าเนาะลูกคุยลูกคุยดูทำไมเล่นมาถ้าลูกว่ามีพี่ลูกคุยพี่พงดูอย่างนี้เนาะฮะพี่พงกับแบรี่เนาะจีซอเนาะกระเรียนเขาจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีเรื่องสมุนไพรมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้มีการจดบันทึกไว้วิถีชีวิตของเขาก็จะเป็นไปแบบเป็นการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้มีการบันทึกในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็จะเอาพวกเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นของกะเหรี่ยงหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งประวัติชุมชนเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นหนังสือแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสที่จะได้อ่านมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นการเหมือนกับบันทึกแล้วก็ส่งผ่านให้เด็กรุ่นต่อๆไปได้รู้จักตัวเองแล้วก็ชุมชนของตัวเองวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตัวเองไอ้หนอเบียค่ะดิกระพล่องนี่กระพล่องอาจจะไปที่แม่พล่องเนาะโมดีเดมาลีอังคือโอเธอลูกเดเธอเบียค่ะดิเลี้ยงคืออังทูเลี้ยงคืออังเลยนี่คนในเนาะโอได้ไปด้วยไม่ใจคนเนาะมันละอูบีไปลาไปเพิ่มละเดไม่ลาไปอังท่าไอที่แบบนี้ไอ้หนอเบียค่ะดิกระพล่องอัตภัยทำแม่กระพล่องอาคาขู่นี้เบคาดีเดี๋ยวพี่ซูคือกระเบียกระเสียกองกระเบียกระสองสามกันเดี๋ยวพูดเสียไอ้หนูคิดถึงพี่คือกระเบียสองพูดเสียเล่นด้วยกันเดี๋ยวคิดมากกับพูดเสียเสียทางการลูกเยี่ยคู่เบคากระพล่องคาขู่เนาะเออจนหนอเบคาดีกระพล่องทะลุคู่อัตภัยทำแม่นี้พล่องทะลุคู่นอสิลูกมันแม่ทำแม่หนอเบวามีเมล้อหนอเบดูมีหนอมาจากอันลี่ถือล้อเกะเพย์ห้องหนอกระพล่องอัตภัยทำแม่หนอไม่เว้พร่องทองเคยทองเข้านี้พร่องมาจีเว้ดีเด้อพังช่วยกับพร่องนอนรีดนอนมาจีทองจีน่ายจีทองเคลื่อนนี้มันเลยต้องมีเขวดต้องข้อไหนนอนจะเล่าไม่นอนพร่องเลยจีเวลาไปร้อยในนี้ไอ้หนอนพร่องมาจีทองจีน่ายนี้จีลูกกับพร่องจะไปทำไมเวเดเดบยาการเลี้ยงที่ไทยพ่ายคือนี่มีนกวิกฤตสิ่งเบมีพ่ายที่มีคุณสมานอพับลงขวานอพับสีเอกันเอลี่เกี่ยงขวบสีท่าแต่พัดเดียลี่ขวบกามูพัลิสัยสีเดวิขวบคือสีบีบะลำพังอูมีเวเดเวเดการเลี้ยงพลงก็เดลี่กายก็ยูสีก็เนาะเดกมังกีลำเบียลงกลิ่นเธอไทยเธอมันรู้เดี๋ยวอาส่วนเดลเลมิลอุเบดอาเบลิปงะกลิ่นเธอไทยเธอเนาะอันนี้เวเดกาเล็กพลงความมีเวเดลิทเธอมีลิกายก็อยู่หัวกิดมันสานางพลงความเบดีเดมันสานางพลงอัตเมตไพเบนี่กูพักทุกตามมันรู้เดี๋ยวกายเบพลงความเบนอเดมือกิทายคลายพลงศีลาเบมันสานางอัตเมตไพรู้เดี๋ยวเชลกายเบตั้งหูว่าคนที่เองไม่แบบนี้ลีกันเลยเขาหนุ่มเหมาะสีอะไรสีท่า
เด็กใช้ภาษากะเหรี่ยงโปในชีวิตประจำวันพูดภาษากะเหรี่ยงโปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่เคยพูดภาษาไทยเลยแล้วก็พามาถึงโรงเรียนก็ควรจะได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงจากที่บ้านมาสู่โรงเรียนก็คือได้พูดครูได้พูดภาษากะเหรี่ยงแม้นั้นก็พูดภาษาไทยเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นภาษาใหม่แล้วก็เป็นภาษาที่แปลกทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากมาเรียนเพราะไม่เข้าใจอันนั้นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งนะเหตุผลข้อที่สองถ้าอยากจะให้เด็กมาเรียนได้ดีเนี่ยหลักการทางด้านการศึกษาก็จะบอกไว้เลยว่าเราต้องพยายามทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่กดดันเด็กเล็กๆมาอายุ 4-5 ขวบถ้ามาโรงเรียนหรือ6ขวบเนี่ยก็ควรต้องทำให้รู้สึกว่ามาโรงเรียนแล้วมันใกล้เคียงกับที่บ้านมีความรักความอบอุ่นมีความคุ้นเคยอยู่ไม่ใช่มาถึงเรียนแล้วโรงเรียนกลายเป็นสถานที่เขาฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเป็นสถานที่แปลกครูก็ไม่รู้จักครูก็พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดภาษาของที่บ้านนั่นคือเหตุผลหลักใหญ่ๆ2ข้อที่คิดว่าควรจะต้องมีและเหตุผลนึงก็คือเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าภาษาของเด็กก็ควรจะทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองถ้าหากว่าเด็กไม่ได้ใช้ภาษาตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วก็โรงเรียนไม่ได้นำเอาภาษานั้นมาใช้ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะทำให้เด็กไม่เกิดความภาคภูมิใจเห็นด้วยจำเป็นอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ถ้าโรงเรียนได้เรียนผ่านวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็จะให้เด็กๆได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองแล้วก็รู้จักภาคภูมิใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักษาอัตลักษณ์นี้ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดนะคะถ้าไม่ได้เรียนนี่อาจจะไม่รู้เลยหรืออาจจะสูญหายไปเลยค่ะถ้าในหมู่บ้านนี้ผมหวังว่าจะรักษาและจะมีแต่หลายหมู่บ้านถ้าไม่ได้อนุรักษ์ไม่ได้ถูกสอนลูกหลานนี่ก็จะสูญหายไปก็ไม่ได้ไม่มีนะเกตีด้วยแขวนเถื่อช้อยหน่อล่างอูดีผีช่อเหรอพร้อมพามจ่ามีน้องเคยแน่ดอกเคยนี่น้องพร้อมพามจ่าผ้าลูกในจูผ้าถอดก้องผ้าลูกในจูผ้าถอดก้องเคยเนี่ยสิอ่ะทะเลแค่เลี้ยงแค่เต้มาเกตานสลูดีเบ้ทะเลวีเต้